กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมออสปิงแคทกับเกมยิงหน้าคนเดียวครับโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการจัดทีมดีบอสเกตบุกความยากระดับยากนะครับนะในส่วนนี้เราจะทำการบัฟในส่วนของโบนัสไปอีก 37% นะครับนะและต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตรงส่วนนี้อยู่ที่ว่าดาเมจของทีมเราด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดทีมเราเนี่ยทำดาเมจแรงเกินไปนะครับผมนะเมื่อบอสเลือดต่ำกว่า 60% มันจะทำการล้างดีบัฟนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญจริงก็คือการให้บอสครับผมเลือดต่ำกว่า 60% ในจังหวะที่เทิร์นหรือดีบัฟของเราหมดผลพอดีนะครับนะซึ่งมันจะทำให้เราไม่เสียจังหวะนะครับนะอ่ะดังนั้นการบัฟนะครับผม 37% เนี่ยมันทำให้เราสามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็มาดูในส่วนของทีมกันก่อนดีกว่านะครับจริงๆเลยนะทีที่ผมใช้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะโดยอย่างแรกครับตัวของโนระจะใส่ฟ็อกซี่นะครับนะช่วยให้เราสามารถรันสกิลได้ง่ายอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าบอสเริ่มต้นมันจะกดค่าอีเทอร์เราลดลง1แต้มนะครับนะส่วนตัวของซานเดียนะครับผมนะผมใส่มิมิกนะครับนะเพื่อจะได้กางโล่ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับใครไม่มีนะครับผมนะก็ใส่ในส่วนของพวกน้ำแข็งกัดไปก่อนก็ได้นะครับนะต่อไปครับวิโคโตนะครับผมใส่การ์ดปูนะครับนะใครไม่มีการ์ดปูก็ใส่การ์ดฮิลแทนก็แล้วกันนะครับนะต่อมาครับดาร์ควินิก้านะครับนะผมก็ใส่ในส่วนของตัวไฮด้าครับนะก็เป็นสถานะพิษติดไปด้วยนะครับใครไม่มีไฮด้าก็ใส่การ์ดที่ทำให้ตัวมันหนาๆก็แล้วกันนะครับนะพวกการ์ดพึ่งไอผีเสื้อนะครับต่อไปนะครับผมนะมารูครับมารูใส่กรีนดาก้อนนะครับนะใครไม่มีกรีนดาก้อนก็ใส่นกกระต่ายไปได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนบัฟก็จะอยู่ที่ 37% นะเอาละโอเคครับในส่วนของเทิร์นนะครับผมของเรานะครับบอกไว้ก่อนเลยนะว่าซานเดียจะต้องรันสกิลนะครับผมพิษทุกเทิร์นนะครับนะสกิลนี้ของซานเดียต้องรันทุกเทิร์นเลยนะดังนั้นนะครับผมนะคือว่าสำคัญมากเริ่มต้นนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรมากมายครับเราก็จะรันสกิลของซานเดียไปก่อนนะครับนะเราจะไม่รันสกิล2ตัวละครครับผมก็คือตัวของโนระนะครับผมแล้วก็ดากูนิก้านะอ่ะมารู้ครับตีไปครับนะแล้วก็พิโคโตครับอยู่ไปก่อนได้เลยครับมาปุ๊บเลยครับผมเทอร์นนี้ครับสิ่งที่เราก็สนใจก็คือเราต้องเทอร์นที่สองนะเราต้องจับบอสฟรีให้ได้นะครับนะแต่เทอร์นนี้เราก็ทำได้ไปก่อนนะก่อนที่จะฟรีนะครับซานเดียครับลาสกิลไปก่อนได้เลยมาเจ้าโนชิตาราโอมิซาก็อันตีไปด้วยเลยนะครับนะต่อไปนะครับโดล่าครับทำการฟีดบอสมูดาเดสซาบาคิโอคุดาชิมัสเทิร์น3นะครับผมจะเป็นมิโคโตะนะครับนะก็เราก็ต้องรันสกิลฮิลนะครับก่อนด้วยแล้วก็ต่อในอัติของมิโคโตะนะครับนะโอมุชิระยูกุโซทันโดเพนนิงดากูนิก้านะครับนะตอนนี้เราจะเอาสกิลลดภูมิแพ้นะครับผมมาโดนตรงล่างตัวนี้นะโอ้ยจ้ะแล้วก็โดระครับผมแปะเป็นทีนะแล้วก็เหมือนเดิมครับซานเดียครับแปะเทิร์นที่4นะครับนะมารูรูครับต้องเป็นตัวกลางโล่นะเพื่อทำให้ทีมสู้ไหวนะครับมารูกลางโล่ไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโนระก็ทำหน้าที่ฟีดเหมือนเดิมอันนี้สำคัญมากจะมาดิここから先は通しませんฟรอซึนจัดจิเมนต์เหมือนเดิมครับของซานเดียนะครับแปะน้ำแข็งเก่งคิวโนคัตเดนที่ทำไปนะครับเทอร์ดี้5นะครับมิโคโตะนะครับนะรันสกิลหมดเลยครับต้องออติมิโคโตะเทอร์ดี้ให้ได้นะในส่วนของเทอร์ดี้5นะครับมีคนตกก็ออกไปเลยนะครับโอเคนะครับดากูนิก้าครับนะออกอันติไปหนึ่งทีเลยนะครับออกอันติไปนะครับ
Senkai Ishiki โอเคครับได้เทอร์ที่6นะครับผมนะก็เหมือนเดิมโนระนะครับผมนะจะเป็นตัวไว้ฟรีบอสนะครับนะแต่ก็อย่าลืมในส่วนของดาโกนิก้านะครับนะทำการลดภูมิแพ้ก่อนให้เรียบร้อยลดภูมิเสร็จปุ๊บนะครับนะก็ต่อเลยครับโนระนะครับนะนำสกิลให้เรียบร้อยดีนะครับจามะเดสอันตีไปครับここから先は通しませんฟรอซึนจัดจิเมนต์ก็แปะเหมือนเดิมนะครับ研究の糧になってくださいเติร์นที่6นะครับผมดาโก้ครับตีไปก่อนเลยนะแล้วก็ตัวของฮะขอถอยไปเติร์นที่7นะครับนะเติร์นที่7ครับดาก็ดาโก้ต่อเลยนะครับเซนไคอิชิกิแล้วก็มิคาโตะนะครับเธอที่8นะครับเธอที่8ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็สตาร์ทครับผมก็คือดากูนิก้าลดเป็นส่วนของลบภูมิให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ไปเลยครับหนูโนระนะครับนะก็อย่าลืมแปะในส่วนของซานดีไปด้วยครับแล้วก็ต่อเลยโคตรเซคุดาไซ่邪魔ですดีครับここから先は通しませんフローズンジャッジメントก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของแนวทางการตีบอสนะครับผมเกตบุกครับนะก็ประมาณนี้นะครับไงก็ลองจัดทีมดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมออสปีแคทขอตัวไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ